ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนดองพันธ์แท้และสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้ครับต้องบอกว่ามากันเป็นทีมเป็นกลุ่มบุคคลครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราอย่างมากและแน่นอนว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราอีกหลายๆคนครับหัวข้อของเราในวันนี้ครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนับได้ว่าเป็นกีฬาแห่งความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยเพราะในห้วง20ปีที่ผ่านมาสามารถพัฒนาทีมจนก้าวขึ้นสู่ระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิสามารถคว้าแชมป์ในระดับเอเชียมานับไม่ถ้วนทั้งการเป็นเจ้าเหรียญทองในรายการ4เกมมาแล้ว14สมัยซ้อนยาวนานร่วม30ปีและก้าวขึ้นคว้าแชมป์เอเชียได้ถึง3สมัยนอกจากนั้นยังสามารถเอาชนะทีมระดับต้นๆของโลกได้ทั้งทวีปยุโรปและอเมริกาได้สำเร็จอีกหลายต่อหลายครั้งซึ่งที่ผ่านมาครับเรามีนักตบสาวไทยที่ได้รับฉายาว่า7เซียนที่แข็งแกร่งและสร้างตำนานให้กับวงการวอลเลย์บอลไว้มากมายถึงแม้ว่าปัจจุบันทุกคนจะอำลาวงการกันไปแล้วก็ตามแต่เรายังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเลือดใหม่ที่มีวิธีการเล่นโดดเด่นและแกร่งไม่แพ้กันจนได้รับฉายาจาก FIVB ว่า The Magnificent 7หรือ7เซียนรุ่นใหม่เรียกได้ว่านักตบสาวไทยรุ่นใหม่ไม่เคยทำให้กองเชียร์ผิดหวังทุกครั้งที่มีการจัดการแข่งขันมองไปทางไหนก็จะเห็นกองเชียร์เต็มสนามและทุกครั้งที่ถ่ายทอดสดก็มักจะได้เรตติ้งสูงสุดเสมอเป็นเครื่องการันตีเลยครับว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นได้เข้าไปครองใจคนไทยทุกคนแล้วนั่นเองและวันนี้ครับเราก็มีตัวแทนจากเหล่าแฟนดอมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดุเดือดจนเหลือเพียง5คนสุดท้ายเราไปทำความรู้จักกับพวกเขากันได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อต่ายครับวรรณรงค์จำปาเงินครับผมอายุ24ปีครับผมก็มาอยู่ในรายการนี้เพราะว่าติดตามวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาตั้งแต่เด็กครับผมติดตามมาจากเริ่มต้นจากครอบครัวซึ่งดูมาตั้งแต่ปี2009แล้วเราก็คอยซึมซับการดูกับครอบครัวมาเรื่อยจนตอนนี้หมายถึงว่าชอบมากกว่าครอบครัวไปแล้วนี่เลยครับผู้เข้าแข่งขันคนแรกครับคุณต่ายแฟนดอมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตัวยงที่ชื่นชอบและติดตามมาตั้งแต่ยังเด็กคอยตามเชียร์ตามซัพพอร์ตทุกการแข่งขันไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะเขาก็ยังขอยืนหยัดเป็นแฟนนัมเบอร์วันกับความฝันสูงสุดก็คืออยากใกล้ชิดกับเหล่านักตบลูกยางสาวไทยที่เคยแค่มองเห็นไกลๆจากข้างสนามเท่านั้นเองสวัสดีครับชื่ออานนท์สถาพรสถิตนะครับชื่อเล่นว่าบิ๊กครับเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครับทีมงานบอกผมว่าคุณเป็นคนค่อนข้างจะงกพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าคุณลงทุนซื้อบัตรแพงที่สุดใช่คือเรียกว่าไม่ใช่งกครับใช้เงินคุ้มค่าครับเงินคุ้มค่าครับจ้าแต่คุณซื้อบัตรแพงที่สุดไปดูที่ไหนแมตช์ไหนยังไง 4,000 บาทนั่นคือแพงที่สุดแล้วคุณก็แพงที่สุดแล้วก็เพื่อไปดูวอลเลย์บอลแมตช์นั้นชั่วโมงครึ่งแต่ว่าถามว่าเสียดายไหมไม่เสียดายคือโอเคเลยอะฮะคือเป็นประสบการณ์คือเรารู้สึกชอบจริงคนที่สองครับหมอบิ๊กครับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โดนตกเข้าด้อมโดยไม่รู้ตัวจากการติดตามอาการบาดเจ็บของสาวๆนักตบไทยและคอยเอาใจช่วยให้พวกเธอหายไวๆอยู่เสมอจนมีความฝันอยากเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ดูแลนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเลยทีเดียวชื่อนนท์ครับภาสกรหันเฉิดฉันครับอายุ28ปีครับปัจจุบันเป็นพยาบาลวิชาชีพประจำบริษัทเอกชนครับนักกีฬาที่ชื่นชอบที่สุดก็คือพี่แนนทัศน์ดาวนึกแจ้งครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งบอลเร็วครับคนที่3ครับคุณนนท์พยาบาลวิชาชีพที่ชื่นชอบกีฬาวอลเลย์บอลติดตามไปดูการแข่งขันทุกแมตช์และนอกจากวอลเลย์บอลแล้วเขายังชอบดูนางงามเป็นชีวิตจิตใจอีกด้วยจนถึงขนาดเคยเอา2สิ่งที่ชอบมารวมกันด้วยการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่างแฟนนางงามกับเหล่าสาวงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์มาแล้วครับผมชื่อนายสารสารสมศรีนวลนะครับชื่อเล่นว่าฟุกครับอายุ23ปีครับปัจจุบันนี้ยังเรียนอยู่นะครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเซนต์ซิมิโรสครับสาขาสังคมศึกษาครับก็คือจบไปเป็นครูสังคมครับเฮ้ยแล้วข่าวคุณมีดีกรีอะไรด้วยนะอ๋อก็คือฟุกนะครับได้มีโอกาสเข้ามาช่วยทีมหลีกอาชีพเป็นคู่ซ้อมอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นเขาก็ได้เชิญไปเรียนโค้ชอย่างเงี้ยครับฟุกก็ได้สมัครไปแล้วก็ได้รับคัดเลือกให้เรียนโค้ชอินเตอร์เนชั่นแนลครับมันคือใบเซอร์ถูกป่ะที่เป็นการการันตีว่าฉันสามารถเป็นโค้ชได้ใช่ในระดับนานาชาติโอ้เก่งมากคนที่4ครับคุณฟุก
จากอดีตเด็กอ้วนที่มาเล่นกีฬาวอลเลย์บอลจนชื่นชอบพัฒนากลายมาเป็นนักกีฬาโรงเรียนและมาเป็นโค้ชให้กับทีมโรงเรียนและในที่สุดก็ได้ไปอบรมการเป็นโค้ชรุ่นเดียวกันกับตำนานเจ็ดเซียนอย่างนุสลาและออดอุมาจนได้ใบรับรองจาก FIVB ให้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลโค้ชหรือโค้ชระดับนานาชาติสามารถคุมทีมวอลเลย์บอลได้ทั่วโลกเรียกได้ว่าเป็นโค้ชที่อายุน้อยที่สุดอีกด้วยนะครับชื่อต้นนะครับเกรียงไกรห้องไทเสงนะครับก็ชื่นชอบติดตามดูวอลเลย์บอลมาตั้งแต่ปี2006ครับผมก็คือที่ดูการถ่ายทอดครับปัจจุบันคุณทำอาชีพอะไรฮะเป็นนักเขียนครับเป็นนักเขียนเหรอใช่ครับแล้วก็เป็นนักข่าวด้วยป่ะนักข่าวเป็นอดีตอาชีพครับผมคือถ้าเราเป็นแฟนวอลเลย์บอลที่ติดตามผ่านทางหน้าจอปกติครับเราไม่มีวันที่จะไปเข้าถึงนักกีฬาได้อาชีพเดียวที่จะสามารถเข้าไปใกล้ชิดกับนักกีฬาได้ก็คือการเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาคือก็เลยไปเป็นผู้สื่อข่าวใช่ครับและคนสุดท้ายครับคุณต้นซึ่งชื่นชอบกีฬาวอลเลย์บอลมากๆจนคอยติดตามและเก็บสะสมข้อมูลต่างๆของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาตั้งแต่ก่อนรุ่นเจ็ดเซียนถึงขนาดเคยไปสมัครเป็นนักข่าวกีฬาภาคสนามเพราะอยากติดตามความเคลื่อนไหวของนักตบสาวไทยอย่างใกล้ชิดและปัจจุบันครับกำลังมีงานเขียนเกี่ยวกับพวกเธอออกมาอีกด้วยเรียกว่าเราแฟนดอมในวันนี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนแต่ใครครับจะได้เป็นสุดยอดแฟนดอมพันแท้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราไปลุ้นกันที่เกมแรกได้เลยครับเกมแรกครับเกม3วินาทีครับเดี๋ยวเราจะให้ดูอวัยวะบางส่วนของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชื่นชอบพวกเขาไหมฮะชอบชื่นชอบใช่ไหมฮะถ้าชอบมากขนาดนั้นผมไม่เปิดป้ายแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะให้เขามาแบบตัวเป็นๆในรายการดีกว่าเกม3วินาทีนะครับคำถามมีอยู่ว่าอวัยวะบางส่วนที่คุณกำลังจะได้เห็นต่อไปนี้คืออวัยวะของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคนใดวิธีการเล่นจะเป็นอย่างนี้ครับม่านจะค่อยๆเปิดคุณกดปุ่มเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้ากดปุ่มแล้วผมขานชื่อคุณแล้วคุณจะต้องตอบให้ถูกภายใน3วินาทีเราต้องการคนเข้ารอบเพียงแค่4คนถ้าถูกได้1คะแนนครับรอบนี้ได้2คะแนนเข้าสู่รอบต่อไปพร้อมนะครับข้อแรกครับม่านเปิดครับถ้าเห็นแล้วมั่นใจกดได้เลยแย่งสิทธิ์ในการเล่นนะครับกดแล้วครับคุณตายครับพรพันธ์เกิดปาดครับผิดครับคุณตายไม่สามารถเล่นข้อนี้ได้อีกแล้วนะครับอีก4คนยังเล่นต่อได้นะครับพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วม่านเปิดครับกดครับกดครับหมอบี้ครับพิมพิชยากกลำครับถูกครับคุณจำอะไรได้ก่อนผมจำสีผิวได้แล้วผมจำสีผิวใช่แล้วผมและรองเท้าฮะคือเขาจะใส่ยี่ห้อนี้แล้วก็ลักษณะเนี่ยเหมือนผมเคยเห็นผมเลยจำได้มาแล้วไปเจอเขากันเลยมาดูเป็นเลยสวัสดีค่ะคุณนี้ก็จะอยู่กับเรายาวๆเลยทั้งรายการดีไหมฮะดีครับโอเคท่านครับประจำที่เลยพี่บิ๊กนำไปก่อนแล้ว1คะแนนถ้าได้อีก1คะแนนเข้ารอบเลยเกมข้อที่2ครับม่านเปิดครับคุณฟลุ๊กครับชัชวอนโมกศรีครับถูกครับจำอะไรได้รองเท้ากับลักษณะขาครับคุณพูดสนักกีฬาผมเป็นเลโก้เลยนะฮะดูเลยอ่ะประมือกับเธอเลยสวัสดีครับพี่ภูมิบินครับโอ้โหมีกองเชียร์มาเต็มไปหมดเลยอ่ะวันนี้รู้สึกไงบ้างที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาเป็นหัวข้อของรายการแฟนบันแท้ครับก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะที่มีคนให้ความสำคัญกับพวกเราขนาดนี้ค่ะแล้วก็เชียร์พวกเราเยอะกันขนาดนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ก็จะอยู่กับเรายาวๆเท่ารายการเช่นกันนะครับเชิญประจำที่เลยตอนนี้ผ่านไปแล้ว2ข้อครับคนที่ได้1คะแนนคือพี่หมอบิ๊ก
และคุณฟลุ๊กครับอีก3คนครับคุณจะต้องรีบแล้วนะตอนนี้ข้อที่3เช่นเคยภายในตู้นี้คือนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคนใดม่านเปิดครับหมอบี้ครับ 100% ครับถัดดาวนึกแจ้งถูกครับจำได้จากก็จำได้จากลักษณะขาด้วยลักษณะรองเท้าด้วยอีกแล้วครับโจทย์นี้ครับไว้พบกับเธอกันเลยที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนแล้วก็วันนี้ทุกคนก็จำได้จากรองเท้ากับช่วงขายและ3คนเลยอ่ะมีแต่คนจำได้แบบนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ไหมฮะรู้สึกไงบ้างครับที่ได้เสียงตอบรับมากมายขนาดนี้ครับดีใจมากเลยค่ะที่มีทุกคนคอยซัพพอร์ตพวกเราขนาดนี้ค่ะก็ถือว่าจริงๆแล้วถือเป็นนักกีฬาอีก1คนในทีมเลยก็ว่าได้นะกองเชียร์ของเราเนี่ยเนาะที่ทำให้เรามีกำลังใจในการแข่งนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นกันนะครับเชิญประจำที่ได้เลยผ่านมาแล้ว3ข้อนะตอนนี้ครับหมอบิ๊กได้2คะแนนครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและก็เป็นหมอบิ๊กเลยครับที่สามารถคว้า2แต้มแรกแซงคู่แข่งเข้าสู่รอบต่อไปเป็นคนแรกต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกับ4คนที่เหลือว่าใครจะทำแต้มจนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้อีกบ้างเหลืออยู่4คนแล้วครับตอนนี้คุณฟลุ๊กนำอยู่มี1คะแนนนะครับอีก3คนยังไม่มีคะแนนเพราะฉะนั้นอีก3คนต้องตีตื้นขึ้นมาเอาใจช่วยทั้ง4ท่านนะครับคำถามข้อที่4ม่านเปิดครับกดแล้วครับคุณต้นครับประชาพลคงยศครับถูกครับให้เดาจำได้จากรองเท้าและทรงขาดูจากสีผิวแทนครับผมเห็นแต่ถุงเท้านะเว้ยคือถ้าน้องบีมไปแล้วอ่ะก็เหลือแต่เพียวคนเดียวที่จะผิวแทนสวยแบบนี้โอเคไปพบกับเธอกันเลยสวัสดีครับเพียวครับรู้สึกไงบ้างที่มีคนชมเราว่าผิวแทนสวยครับขอบคุณมากค่ะไม่ยากไม่ยากเลยทีเดียวถือว่าเป็นคำชมที่ดีใจมากค่ะแบบที่เขาอย่างน้อยเขาก็จำสีผิวของเราได้จำการเล่นเป็นทีมของพวกเราได้เช่นกันเชิญประจำที่เลยสรุปคะแนนตอนนี้ครับ0-0-1-1เกมข้อนี้ครับม่านเปิดครับกดแล้วครับคุณต้นครับหัตถยาบำรุงสุขครับถูกครับโอเครองเท้าสีผิวผมเข้าใจได้นี่คุณจำอะไรได้เล็บครับเล็บแล้วก็การรำเพราะว่าเล็บและการรำใช่ครับเพราะว่าเตยอ่ะเขาเคยเป็นทั้งดรัมเมเยอร์แล้วก็เป็นนางรำของโรงเรียนเขาคนที่ชอบทาเล็บเวลาลงแข่งอะครับก็จะมีแนนทัดดาวแล้วก็เตยหัตถยาที่ผมจะจำเล็บได้เลยเขาจะทาเล็บเป็นสีสันคัลเลอร์ฟูลเลยก็เลยเห็นเล็บปุ๊บจำได้เลยจำได้ยันเล็บอะยอมใจอะเชิญพบกับเธอเลยสวัสดีครับมันไปพลาดยังไงฮะคุณจำเล็บคุณได้เนี่ยอุตส่าห์จะหลอกล่อซะหน่อยว่าจำได้ไงเขาเตยก็ลืมไปนะคะว่าเตยแบบเคยเป็นนางรำแล้วก็เป็นนางมาเยอร์พี่เขายังจำได้เลยจำภาพที่เขาใส่ชุดไทยตอนที่เขารำเป็นดัมเมเยอร์ได้เป็นดัมเมเยอร์ใส่ชุดสีฟ้าแล้วก็ตอนที่รำใส่ชุดสีชมพูต้องบอกว่าตามหลังมาและแซงไปแล้วฮะตอนนี้ครับได้2คะแนนครับคุณต้นพาเข้าสู่รอบต่อไปสรุปคะแนนตอนนี้นะครับพวกคุณ3คนเนี่ยจะมี1คนตกรอบคุณตายเครื่องคุณยังติดอยู่ใช่มั้ยติดครับทายถูกแต่กดไม่ทันเค้าใช่กดไม่ทันใช่มั้ยฮะยังไม่มีคะแนนนะครับแต่ตอนนี้ครับมากัน5คนยังขาดอีก2อยากเจออีก2คนมั้ยฮะ
ยากยากถ้างั้นเจอเขาในรายการแล้วก็อยู่กับเรายาวๆครับขอเชิญพบกับกัปตันแป้นและกัปตันชมพู่ครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับพี่ๆทั้ง7คนเลยครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ครับของรายการแฟนดอมพันธุ์แท้ทั้ง7คนครับจะนั่งดูการแข่งขันของพวกเราจนได้สุดยอดแฟนดอมพันธุ์แท้ในหัวข้อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจบเกม3วิรอบแรกครับก็มีคนเข้ารอบไปแล้ว2คนนั่นก็คือโมบิกและก็คุณต้นส่วนอีก3คนที่เหลือครับคุณฟลุ๊กมี1แต้มส่วนคุณต่ายและก็คุณนนท์ยังไม่มีแต้มเราต้องการคนที่เข้ารอบอีกแค่2คนเท่านั้นนะครับใครจะสามารถช่วงชิงแต้มจนสามารถเข้าสู่รอบต่อไปไปลุ้นกันต่อได้เลยครับเกมในรอบแรกยังคงดำเนินต่อไปนะครับในเกม3วินาทีคนอยู่ครบและจะไม่มีใครโผล่มาอีกแล้วครับคราวนี้เราจะได้เห็นเป็น VTRกันบ้างและนี่คือคำถามครับ VTR ที่กำลังจะได้เห็นเป็นภาพของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคนใดต้องการคนเข้ารอบอีก2คนครับในข้อนี้ VTR เริ่มครับพี่กิ๊ฟวิลาวัณย์พิญญพงษ์ครับถูกครับนี่นะผมขนลุกเนี่ยไม่แปลก7คนเนี่ยขนลุกเลยอ่ะจำได้ไหมเอางี้ก่อนเห็นแค่นี้พี่ๆไม่ได้มีคนจำได้ไม่จำไม่ได้ไม่จำได้จำได้จากอะไรพี่แป้นตรงคิ้วกับตรงเนี้ยค่ะทางคิ้วอะค่ะทางคิ้วค่ะกับไรผมใช่ค่ะคุณฟุกจำอะไรได้คือจริงๆถ้าพี่ผู้ยังไม่ออกมานะครับจะตอบว่าพี่ผู้เหมือนกันแต่ว่าพี่ผู้ออกมาแล้วเนี่ยตัดช้อยส์ไปเลยก็เลยคือดูตรงบริเวณดูสีผิวก็ได้ครับสีผิวนิดนึงมันจะออกแนวนี่ไงอ่ะคล้ายๆพี่ผู้อ่ะจริงๆคือดูหูอะไรเงี้ยคล้ายๆพี่ผู้แต่ว่าพอพี่ผู้ออกมาแล้วก็เลยตัดช้อยส์ไปเลยก็เลยได้เป็นพี่กิ๊ฟวิลาวัณย์แทนครับโหเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันนะครับเชิญครับ VTR ยังไม่ทันเล่นเลยเป็นยังไงกันบ้างคะกิ๊ฟเองค่ะวิลาวัณย์อภิญญาพงษ์นะคะจำกันได้หรือเปล่าคะสังเกตยากไหมอ่ะแต่จริงๆอ่ะเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วเป็นแฟนพันธุ์แท้ถ้าทายผิดเนี่ยต้องเลิกตามวอลเลย์บอลแล้วนะแล้วแปลว่าตอนนี้ได้2คะแนนครับสำหรับคุณฟลุ๊กครับได้พาเข้าสู่รอบต่อไปผมให้เวลาคุณ2คนได้ยืดกล้ามเนื้อณตอนนี้ยังไม่มีคะแนนทั้งคู่เลยพร้อมไหมครับพี่ต่ายพี่นนท์พร้อมครับพร้อมนะครับ VTR เริ่มครับพี่นนท์ครับปื้มจิตถิ่นขาวครับถูกครับมือเขาแบบเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงสวยๆมากเลยคือเห็นมือรู้เลยว่าคนนี้สวยใช่ครับซึ่งมืออย่างนี้มีคนเดียวใช่แล้วขัดกับบุคลิกแบบหล่อๆเท่ๆของเขามาเจ็ดคนฮะเป็นไงนั่งหงอยเลยมีใครจำได้ไหมได้ได้ได้สวยเห็นเหมือนกันใช่ป่ะใช่เฮ้ยเก่งมากคุณนนท์ครับไปดูเฉลยพร้อมกันครับใช่ไหมคะตอบถูกกันไหมคะตอบถูกแหละง่ายขนาดนี้เก่งครับจำมือได้นั่นแปลว่าตอนนี้คุณโดนมี1คะแนนตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นห่วงคุณต่ายพอสมควรครับเหมือนเครื่องติดตอนแรกแล้วก็ดับแล้วมันดับไปเลยโอเคคราวนี้ต้องตีทื่อแล้วนะเขานำไปก่อนแล้ว1คะแนนพร้อมนะครับเริ่มครับคุณนนท์ครับคุณนนท์ครับออนุมาสิทธิรักษ์ครับถูกครับครับผมก็คุณต่ายก็กดแต่กดไม่ทันรู้ไหมรู้ครับแต่ว่าไม่ทันถูกป่ะดูจากสีผิวดูจากสีผิวคุณรู้จักอะไรรองเท้าครับแล้วก็ลักษณะของขาเขาครับขาเขาจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงครับแล้วก็รองเท้าที่เขาชอบใส่ครับรองเท้าใช่ครับขนาดขาแล้วจำได้เลยจำได้เลยครับไปดูเฉลยพร้อมกันครับ
จ้าเอ๋อ้อแดงค่ะทายถูกกันหรือเปล่าคิดว่าน่าจะทายถูกกันนะคะเห็นส่วนไหนคะส่วนแรกที่จะทายถูกออนคิดว่าน่าจะตั้งแต่เริ่มต้นเลยแน่เลยค่ะพี่ออนเอาดีมานะครับเก่งมากจากความตื่นเต้นตอนนี้โล่งใจแล้วนะฮะได้2คะแนนครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในที่สุดครับเราก็ได้ผู้เข้าเก่งกันทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือโมบิกคุณต้นคุณฟลุ๊กและก็คุณดนความเป็นแฟนด้อมเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นบททดสอบรู้ลึกรู้จริงยังไม่หมดแค่นี้นะครับกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้านะครับ